ตาต้นยางยืนทนงอวดสวดทรงไม่ยอมให้คมต้านทานแรงลมไม่เคยพรานใครผ่านบินนาบินนาบินลอยลาไปแห่งใดปล่อยไปทุรสาดมาที่เคยเลือดสาดแดงหมู่โจรครองเมืองเรื่องอำนาจที่ข้าเธอสิ้นหมู่มังใจทมินเขียนเลือดเราทวนประชาสวัสดีค่ะรายการทิศทางประเทศไทยวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมในวันที่13มิถุนายน2558นะคะคือในช่วงนี้สถานการณ์ของการทำรัฐประหารการทำประชามตินะแล้วข้อคิดเห็นจากการที่รัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของคสช.นั่นแหละและภายใต้อำนาจรัฐาธิปัตย์ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวจึงเปิดประเด็นขึ้นมามากมายตัวที่ท่านได้พูดในรายการเหลียวหลังไปแล้วจำนวนหนึ่งนะในประเด็นของการที่มองเห็นว่าการทำประชามติซึ่งเป็นเครื่องมือของระบอบประชาธิปไตยนั้นถ้าหากว่าถูกนำมาใช้ในขณะที่สถานการณ์ประเทศไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยจริงเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะเขาสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นการใช้อำนาจของประชาชนในประชาธิปไตยทางตรงนะในส่วนการเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกรัฐบาลและการเลือกส.ส.ก็เป็นประชาธิปไตยแบบที่มีการเลือกตัวแทนเพื่อที่จะไปใช้อำนาจของประชาชนทางอ้อมทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือของระบอบประชาธิปไตยแต่ในยามที่มีการทำรัฐประหารแล้วถ้าจะมีการทำประชามติโดยที่บรรยากาศไม่ได้อยู่ในลักษณะเปิดกว้างที่วิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ถ้าเป็นเช่นนี้เราไม่น่าจะเรียกว่าเป็นประชามติจริงบางคนก็เรียกว่าประชามติปลอมหรือในภาษาฝรั่งก็ไม่ฟรีและไม่แฟร์นะก็คือไม่เป็นอิสระไม่สามารถใช้ความคิดเห็นอย่างอิสระได้การวิพากษ์วิจารณ์อิสระได้นะและไม่แฟร์คือไม่ยุติธรรมสำหรับความคิดเห็นต่างนะนั่นก็เป็นเรื่องในบรรยากาศแต่ว่าเนื่องจากว่าดิฉันได้เมื่อวานนี้ก็ไปหาซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งก็เลยต้องเปลี่ยนบรรยากาศของการจากการทำรัฐประหารครั้งใหม่
นำมาสู่เรื่องราวสาเหตุของการทำรัฐประหารในช่วงยุคสมัยหลังนะแล้วก็เป็นคำแก้นะของคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งมาในนามพระสุเทพนั้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้เราก็จะพูดเรื่องราวอันเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้คำให้การพระสุเทพประภากโรนะนี่เป็นหนังสือเล่มที่เพิ่งออกสดๆร้อนๆดิฉันก็เมื่อวานนี้เองตอนเย็นนะคะก็ไปเดินหานะเดินหานี่ไม่ได้มาโฆษณาแต่ว่าต้องการที่จะมาตอบโต้ท่านผู้ชมอยากจะไปซื้อดูก็ได้นะเราก็ไม่ได้แต่ว่าดิฉันจะมาช่วยทำให้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่ออกโฆษณาเผยแพร่นั้นเนี่ยเป็นแง่มุมอีกด้านหนึ่งดังนั้นกสทช.หรือคณะทหารที่มอนิเตอร์อยู่โปรดเข้าใจด้วยว่าท่านก็ยอมให้พระองค์เนี้ยรูปเนี้ยเผยแพร่หนังสือออกมาได้ถามว่าแง่มุมเดียวไหมแง่มุมเดียวแล้วใช่ดิฉันเนี่ยพูดหลายแง่มุมก็จะพยายามอยู่นะแต่นี่เป็นการทำให้สังคมทั้งสังคมได้มองเห็นว่ามันมีแง่มุมต่างกันคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องสะท้อนจุดยืนทัศนะและวิธีการของคนคนหนึ่งออกมานะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้คนที่มีความคิดเห็นต่างกันสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่ใช่ท่านบอกว่าคนคนนี้สถานีนี้รายการนี้เนี่ยจะต้องรอบด้านหมดแต่ว่าถ้าเราแฝงก็คือว่าเราก็ต้องนำเนื้อหาในส่วนหนึ่งเนี่ยออกมานำเสนอด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็มีนานาทัศนะและรวมทั้งทัศนะของเราด้วยหนังสือเล่มนี้แพร่หลายเนี่ยก็คงไม่นานดังนั้นมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับคุณสุเทพในการที่เอาจีวรห่มหนังสือเล่มนี้แล้วก็เอาจีวรเนี่ยพูดทั้งจีวรแล้วข้อหาในขณะที่ท่านเป็นพระตอนนี้เป็นข้อหาร้ายแรงร้ายแรงนะซึ่งความจริงมันต้องอยู่ในคดีอาญาเพราะศาลได้ไต่สวนมาในคดีอาญามาเป็นลำดับแต่ขณะนี้ว่าย้อนมาสู่ปปช.เพื่อนำไปสู่ศาลคดีอาญาแผนกการเมืองจะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นโทษสถานหนักมากนะที่เล็งเห็นผลให้มีการตายเกิดขึ้นนะคะดังที่ดิฉันฟังเมื่อคืนเนี่ยนะดูรายการหนึ่งก็คือท่านป๊อปนะฮะป๊อปที่ถูกลอบปงพชนเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมคนที่เป็นคนที่เหนี่ยวไกปืนยิงพระองค์ก็ไปคุยแล้วท่านก็ออกมาประธานสัมภาษณ์ว่าท่านให้อภัยเพราะว่าจริงๆคนนี้คนที่ฆ่าท่านเนี่ยเป็นคนเหนี่ยวไกปืนแต่ที่เหนือกว่านั้นก็คือมีการสั่งให้เหนี่ยวไกปืนเพราะนั้นการผิดเนี่ยความผิดอยู่ที่คนเหนี่ยวไกปืนนั้นก็จริงแต่ในทัศนะของท่านเนี่ยตรงนี้ท่านคิดว่ามันมีปัจจัยบางอย่างในความที่กระทำให้คนคนนั้นเนี่ยเหนี่ยวไกปืนดังนั้นในทัศนะของท่านเนี่ยความผิดจริงก็คือผู้ที่สั่งให้มีการเหนี่ยวไกปืนเพราะฉะนั้นขณะนี้โทษของคุณสุเทพหรือพระสุเทพเนี่ยสถานหนักนะคะทั้งคุณสุเทพและทั้งคุณอภิสิทธิ์แต่ไม่รู้เขาขัดแย้งอะไรกันยังไงคุณสุเทพเลยบอกว่าอ่ะผมสั่งเองทั้งหมดนะคุณอภิสิทธิ์ไม่เกี่ยวนะก็ในนี้มันก็มีนัยยะเล็กๆว่ามีปัญหากันอยู่หรือเปล่านะคุณสุเทพก็เลยตัดบทก็คืออาจจะมีการนี่อาจจะนะกล่าวโทษ
นะคุณสุเทพหรืออย่างไรคุณสุเทพก็เลยพูดในเวทีสาธารณะพูดเช่นนั้นแต่ในความเป็นจริงถ้าเราดูหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยไม่มีการยอมรับผิดเลยทีนี้แน่นอนเราเปิดโอกาสว่าคนเรานั้นเนี่ยนะสามารถที่จะนำเสนอความคิดเห็นแตกต่างหรือหลากหลายหรือป้องกันตัวเองได้แต่ขณะนี้เนี่ยท่านเอาจีวรมาห่มนะคำให้การก็ยังเขียนเป็นสีเหลืองเห็นไหมคะเอาจีวรมาห่มคำให้การน่ะเพื่อจะแสดงว่าพระเนี่ยไม่โกหกนี่ยังไงนะเพราะว่านี่เป็นศีล5ที่สำคัญแล้วดูภาพนี้อีกแหมนะดูภาพนี้นะคะก็โอ้โหคือมุมกล้องนำเสนอภาพที่สวยมากคลาสสิกมากหมายความว่ากำลังเตรียมคำให้การแก้อะไรต่างๆในสภาพที่ในฐานะพระและอยู่ในบรรยากาศที่ดูดีสวยงามมีงานศิลปะเพราะนั้นไม่แฟร์เราหันมาดูสารบัญทั้งหลายนี่ก็ห่มด้วยจีวรเห็นไหมเจตนาใช้สีนี้นะซึ่งจริงๆไม่มีใครเขาใช้กันสีนี้เพราะว่ามันจะทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูก็คงยากเขาเรียกว่าคอนทราสต์มันไม่ดีนะแต่ว่าจงใจนะก็คือนี่ถ้าเอาจีวรเอามาใส่ในหนังสือทุกเล่มได้ก็คงใส่ทีนี้ใส่เป็นผ้าไม่ได้ก็เลยเป็นกระดาษนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยความจริงแล้วข้อในจดหมายที่ถึงคำชี้แจงข้อกล่าวหาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอกสารจำนวน155หน้าได้นำเสนอแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมาถึง256หน้าก็มีส่วนต้นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคำชี้แจงแต่ก็ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าได้ถูกนำเสนอหรือเปล่าก็คือในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นบทนำนะเป็นชนวนเหตุแห่งวิกฤตการนะอันที่หนึ่งแล้วตามมาด้วยเรื่องระบอบทักษิณแล้วส่วนที่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ส่วนที่ไปนำเสนอปปช.แต่ว่าดิฉันติดตามเพราะว่านี่เป็นการนำเสนอความคิดแล้วถ้าท่านผู้ชมจำได้ว่าก่อนปี54คุณอภิสิทธิ์ได้ทำหนังสือออกมาเล่มหนึ่งเหมือนกันและในเนื้อหาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกับคำวินิจฉัยของศาลเลยนะเพราะอะไรเพราะวิธีเขียนของคนเหล่านี้มันไม่ได้มีจิตวิญญาณของการทำความจริงให้ปรากฏเดนพูดอย่างนี้เลยมันไม่มีจิตวิญญาณของการทำความจริงให้ปรากฏอันที่หนึ่งนะข้อที่สองก็คือการนำเสนออะไรก็ตามที่บิดเบือนจึงไม่จำเป็นต้องมีการอ้างอิงหรือการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พูดนั้นนะเป็นความจริงหรือเปล่านะนปช.ดิฉันเคยทำเอกสารปึ้งหนึ่งเพื่อโต้คออปอตอนที่คออปอทำรายงานแล้วส่งไปหลายที่เราก็ทำรายงานโต้คออปอแล้วทำเป็นภาษาอังกฤษนะทั้งชุดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตทั้งหมดในการโต้เพราะคออปอนั้นเนี่ยได้รับความร่วมมือจากทูตหลายประเทศที่จะเอาคนมาแล้วหวังว่าต้องการที่จะให้เกิดการปรองดองแต่ว่าบรรทัดที่หนึ่งหรือหน้าที่หนึ่งของการทำความปรองดองคือทำความจริงให้ปรากฏดังนั้นหน้าที่คออปอจึงต้องทำความจริงให้ปรากฏแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ความจริงการอ้างอิงของคออปอจึงเลื่อนลอยแต่ถ้ามาพูดถึงหนังสือเล่มนี้ไม่มีเลยไม่มีการอ้างอิงเลยว่าไอ้ที่พูดนั้นเนี่ยเอามาจากไหนดังนั้นจากจุดยืนนะทัศนะและวิธีการคือวิธีการเนี่ยอย่างคอปอยังมีการอ้างบ้างแต่สิ่งที่อ้างเช่น
มาจากคำให้การของทหารส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยนี่ยกตัวอย่างนะคืออ้างกันไปอ้างกันมาอ้างของกรรมการสิทธิ์บ้างนะแต่ว่าในคำพูดของเรานั้นเรามีการอ้างอิงเอกสารหลักฐานหมดมันไม่ใช่เพราะเพียงว่าคิดว่าอาจารย์ธิดาเป็นนักวิชาการแกก็เลยต้องพูดถึงเรื่องการอ้างอิงแต่ที่เขาต้องทำอย่างนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่พูดนั้นมาจากไหนคนตามไปดูได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแล้วถ้ามนุษย์ทุกคนเขียนหนังสือนะคะพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆโดยเอาความคิดของตัวเองมาพูดทั้งหมดเนี่ยแล้วโลกนี้มันไม่ปั่นป่วนเหรอประเทศไทยมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะเพราะดังที่เราได้บอกกับท่านผู้ชมผู้รักประชาธิปไตยว่าประชาชนผู้ถูกกระทำอาวุธชิ้นเดียวของเราก็คือความจริงและเมื่อไรถ้าเราไม่พูดความจริงเราก็จะกลายเป็นชนชั้นปกครองทันทีแต่ผู้ถูกปกครองเป็นผู้ถูกกระทำผู้ถูกปกครองจึงมีหน้าที่นำเสนอความจริงออกมาเพราะการนำเสนอความจริงนั้นเนี่ยมันเป็นทั้งสิทธิมันเป็นทั้งผลประโยชน์ของผู้ถูกปกครองแต่ผู้ปกครองไม่นิยมพูดความจริงเพราะความจริงนั้นจะทำให้ถูกประณามในฐานะผู้กระทำประชาชนผู้ถูกปกครองจะไปกระทำอะไรได้ดังนั้นถ้าประชาชนไม่พูดความจริงก็แปลว่าประชาชนกำลังเป็นเครื่องมือของผู้ปกครองส่วนใดส่วนหนึ่งนี่เป็นหลักการเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราจึงมีความเห็นตั้งแต่ต้นว่าความพยายามจะเอาผ้าเหลืองมาห่มหนังสือเล่มนี้ทำให้มันดูดีนะคะแล้วตัวเองเนี่ยที่เขียนเนี่ยร้อยกว่าแต่ว่าในหนังสือนี้ได้ใส่มาอีกร้อยกว่าซึ่งเป็นทัศนะและจุดยืนว่าพระสุเทพหรือคุณสุเทพคิดอย่างไรที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเท่าที่ดิฉันดูมันก็เป็นเรื่องเก่าแบบที่พูดกันมาแต่ว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่ยังดำรงอยู่ในหัวใจและสมองของคนไทยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนไทยความจริงหลายคนเนี่ยเขาก็มีจิตใจรักความเป็นธรรมแต่ปัญหาข้อที่หนึ่งคือการขาดข้อมูลที่เพียงพอการขาดข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยนะดิฉันยังขออ้างไปถึงปปช.นะบอกว่ามีข้อมูลของนายสมชายแสวงการเป็นข้อมูลใหม่ดิฉันสงสัยว่าแล้วข้อมูลของ DSI คำตัดสินคำวินิจฉัยของศาลนะในคดีนะจำนวนไม่ต่ำกว่า17ศพนะที่บอกว่าการที่ประชาชนถูกฆ่าเนี่ยมาจากกระสุนจากฝั่งเจ้าหน้าที่บางส่วนก็บอกว่ามาจากฝั่งนี้แต่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าที่ชัดๆมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วคนที่ตายเนี่ยไม่มีอาวุธอยู่ในมือไม่มีขม่าวดินปืนและไม่มีชายชุดดำไม่มีการโต้ตอบอันนี้นะที่ศาลไต่สวนมาและวินิจฉัยมามีเป็นจำนวนมากนี่ไม่ใช่ข้อมูลใหม่หรอสงสัยว่าข้อมูลนายสมชายแสวงการซึ่งเป็นอนุของกรรมการสิทธิ์นั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบไหนก็เปิดออกมาเลยนะคะแล้วท่านจริงๆแล้วเนี่ยปปช.ก็ไปเอาข้อมูลของคณะกรรมาธิการของวุฒินะซึ่งมีหน้าที่ของคุณจิตติพจน์เนี่ยที่เขาเป็นคนทำเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยเขาทำงานหนักและยาวนานดิฉันเองก็เคยเขาก็เรียกไปทั้งหมดแหละคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพนะอาจารย์ธิดานะคุณจตุพรดิฉันเรียกคุณหมดนะไม่เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งไออีนะไออีเพราะนั้นดิฉันก็ขอความเห็นใจมาอย่างทางนายกด้วยนะท่านก็รู้สึกทนไม่ได้เวลาบางคนสื่อพูดถึงท่านแล้วท่านรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติแต่ในความเป็นจริงนั้นอดีตนายกทั้งหลายไม่ว่าเป็นคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหรือแม้กระทั่งแกนนำนปชนั้นเนี่ยถูกใช้คำพูดเหยียดหยามดูถูกขึ้นไอ้ขึ้นอีแล้วเรียกเป็นสัตว์เนี่ยท่านคิดว่าอย่างไร
ท่านคิดว่าอย่างไรซึ่งในส่วนของฝั่งของคนเสื้อแดงหรือผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายที่เขาจะเป็นเสื้อแดงหรือไม่ก็ตามเนี่ยไม่ถนัดที่จะใช้ภาษาหยาบคายอย่างนี้ทั้งที่พวกเขาว่าเราเป็นพวกคนชั้นต่ำโง่เง่านะแต่ว่าผู้ดีเนี่ยคำหนึ่งก็จิกหัวเรียกอีนะอีนะแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีมากมายทีนี้ในหนังสือที่ห่อหุ้มไปด้วยจีวรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในบทนำในส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะในส่วนในบทนำพูดถึงชนวนเหตุแล้วก็พูดถึงระบอบทักษิณส่วนที่หนึ่งเนี่ยพูดถึงปัญหาของคุณทักษิณเป็นส่วนใหญ่นะว่าชัยชนะของคุณทักษิณเนี่ยนำความเสียหายมาสู่ประเทศอย่างไรซึ่งความจริงว่าไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับคำให้การนะคำให้การของคุณเนี่ยมันมีหน้าที่ว่าคุณทำให้เกิดการตายโดยเจตนาหรือเปล่าแต่ในนี้เนี่ยโจมตีคุณทักษิณและโจมตีนปช.มากมายคุณทักษิณจะดีจะเลวยังไงคำถามว่าแล้วคุณมีความชอบธรรมที่จะทำให้เกิดการตายโดยอะไรเล็งเห็นผลหรือเปล่านะโดยเล็งเห็นผลที่ท่านก็ระมัดระวังที่ไม่ได้ต้องการคือใช้ภาษาในคำฟ้องให้เกิดการตายโดยเล็งเห็นผลต่อให้คุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าแย่ที่สุดเลวที่สุดมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอ่ะประชาชนเนี่ยกับคุณทักษิณเนี่ยมันคนละชุดคุณคิดเราเองเท่านั้นว่าเขาเป็นสมุนบริวารเอ้าสมมติเขาเป็นสมุนบริวารคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะทำให้เขาตายมันไม่ได้นะมันไม่ได้เพราะนั้นส่วนที่สองนี่ว่าด้วยเรื่องของคุณทักษิณพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนหมดนะคะรวมทั้งบางส่วนของนปช.ส่วนที่สองนี่ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์นะเรื่องของการจลาจลเรื่องของสถานีโทรทัศน์นะยังเรียกผิดเลยนะเรียก PPTV นู่นขอโทษเดี๋ยวนี้ PPTV ยังมีอยู่เลยนะมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะ PPTV ช่องทางปลุกปั่นของแกนนำนปช.อย่าว่าแต่เรื่องยังไม่อ้างอิงเรียกชื่อยังเรียกผิดเลยแสดงว่าไม่ได้สนใจว่าจะตรวจสอบว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องราวสถานีดาวเทียมไทยคมนะจนมาส่วนที่3จึงเป็นคำชี้แจงข้อกล่าวหาของคณะกรรมการปปช.จากหน้า190ถึงหน้า233นะคะแต่ว่าหมายเหตุหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับฉบับที่ยื่นต่อปปช.แต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะก็แสดงว่าเวลายื่นปปช.ก็ยื่นทั้งหมดพูดง่ายๆว่าที่เขียนอารัมภบทมาทั้งหมดนั้นเนี่ยกล่าวโทษสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณนปช.เนี่ยเป็นเหตุจูงใจทำให้ท่านสามารถสั่งนะสั่งให้มีการปราบปรามโดยเจตนาเล็งเห็นผลให้เกิดการตายนะของประชาชนแล้วนะไม่ยกเลิกนะไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่ความพยายามที่จะจูงใจโน้มน้าวความจริงท่านไม่ต้องจูงใจหรอกปปช.ก็คิดเหมือนกับท่านนั่นแหละนะไม่ต้องไปจูงใจบางทีเขามีข้อมูลเยอะกว่าเพราะที่ท่านเขียนเนี่ยขนาดเรียกชื่อสถานีเนี่ยเรียกผิดเลย PPTV นะนี่พูดตั้งแต่ยุคนั้นดังนั้นก็มาสู่หนังสือทำสวยนะมีคนมาออกแบบด้วยนี่รูปนี้ก็โชว์พระสุเทพหน่อยเหมือนกันทำเป็นนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่โดดเดียวอยู่ตอไม้นะตรงนั้นน่ะนะเอาเฉพาะรูปก็ได้นะคะเนี่ยก็คือจะโชว์ความพระคลาสสิกของภาพก็เห็นเป็นเล็กๆนั่งอยู่บนตอไม้นะที่สวนโมกเรียนว่าถ้าเมื่อไรศึกนั้นก็คงคนประชาชนและพระอื่นๆในวัดคงสาธุนะเพราะว่า
มีคนจำนวนมากไม่ไปดิฉันคนหนึ่งอ่ะก่อนหน้านี้ก็ในครอบครัวเราก็เป็นลูกศิษย์ท่านพุทธทาสนะท่านก็เวลาเราไปทำบุญเราก็ได้รับหนังสือได้รับคำสั่งสอนนะให้ตั้งแต่แม้กระทั่งลูกๆนะอย่างคุณหมอสลักธรรมเนี่ยท่านเล็กมากท่านก็บอกไม่ดื้ออย่างเดียวอะไรนะได้ดีทุกอย่างนะเนี่ยยกตัวอย่างพอโตขึ้นหน่อยท่านก็เวลาไปท่านก็เปลี่ยนนะก็คือเปลี่ยนคำขวัญน่ะให้คำขวัญจำเอาไว้เนี่ยเปลี่ยนมาตามลำดับจนโตนะก็อย่างตอนเรียนก็บอกเรียนให้สนุกเป็นสุขเมื่อเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็คงคนจำนวนมากไม่มีใครกล้าไปทีนี้ดิฉันก็ใกล้เบรกแล้วนะคะก็จะนำมาสู่ปัญหาที่เขาพูดในบทต้นๆดิฉันก็แบ่งเป็นขนาดบทต้นๆยังแบ่งได้เป็น12ประเด็นเลยในส่วนนี้นะก็คือดิฉันก็อาจจะพูดในวันนี้ได้จำนวนหนึ่งไม่หมดนะแต่จะเลือกพูดในประเด็นสำคัญสำคัญอย่างประเด็นจลาจลประเด็นเหตุการณ์ต่างๆก็คงเอาไว้พูดทีหลังนะอาจจะแนะนำหนังสือคร่าวๆว่ามีรูปนะเหตุการณ์ต่างๆมากมายอยู่เหมือนกันนะเช่นยกตัวอย่างเช่นรูปชายชุดดำอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่พบอยู่แล้วนะฮะว่าเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ช่วยซื้อหนังสือพิมพ์อ่ะเขาใส่หมวกเพราะว่าเขากลัวหัวล้านอ่ะแล้วก็ขนปืนที่เก็บมาบนเวทีก็อ้างเป็นชายชุดดำนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะก็แล้วก็มีภาพที่เรื่องราวต่างๆซึ่งเราก็จะได้พูดต่อไปนะแต่โดยทั่วไปก็เป็นการเรียกว่าบิดเบือนนะความจริงไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิชาการนะแต่ว่าในฐานะการทำหนังสือหรือการชี้แจงเนี่ยมันต้องอ้างอิงว่าเอาเรื่องเอาภาพมาจากไหนนะแล้วดิฉันจะยกตัวอย่างนะเขาไปเอาภาพเนี้ยอ้างว่าเป็นอาวุธนะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นถังของไอ้เรื่องเกี่ยวกับดับเพลิงอาจารย์ธิดาจำได้นะอันเนี้ยนะนี่ยกตัวอย่างเนี่ยถังตัวนี้ตอนนั้นมีคนเอามาให้ดูแล้วเราก็อ่านอ้ามันเป็นถังดับเพลิงแต่เวลามาแสดงนี่แสดงในฐานะอาวุธเป็นต้นนะคือเอาเฉพาะเรื่องที่มันเฉยๆมากๆอ่ะนะเฉยๆมากๆหรือภาพสุดท้ายไปเอาจาก ASTV ซึ่งใครๆก็รู้ว่าเป็นภาพตัดแต่งตอนนี้มันชัดเจนแล้วเป็นภาพตัดต่อตัดแต่งนะภาพนี้ปรากฏในโซเชียลมีเดียจำนวนมากมายนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรียกว่าเบาๆจำนวนหนึ่งนะแล้วเดนก็คิดว่าเราอาจจะแบ่งภาระกันนะอาจจะให้บางส่วนอาจจะเป็นคุณหมอเหวงหรือคุณจตุพรก็จะได้มาพูดในบางบทนะแต่เดนก็จะพูดในปัญหาบทหลักการนะฮะเช่นเรื่องนปช.การเกิดนปช.เรื่องแก้ว3ประการของนปช.แล้วก็สาเหตุต่างๆนะเรื่องราวของความขัดแย้งนะในปัญหาหลักการส่วนรูปธรรมนะเราสามารถที่จะใช้หลักการเช่นคำวินิจฉัยของศาลนะแล้วก็การสืบค้นข้อมูลของ DSI คำให้การของตำรวจคำตัดสินวินิจฉัยของศาลนะแล้วก็การทำงานวิจัยของสปช.คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนะเหล่านี้เป็นต้นในการที่จะแสดงความจริงเพื่อทำความจริงให้ปรากฏเพื่อตอบโต้หนังสือที่ใช้ผ้าเหลืองห่มเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังค่ะThank you.
ในตอนแรกดิฉันก็ขอวิพากษ์ในเนื้อหาของหัวข้อชนวนเหตุแห่งวิกฤตการก่อการจราจรกลุ่มคนเสื้อแดงพ.ศ. 2552ถึง 2553ทั้งหมดนี้ไม่มีสักประโยคพูดถึงการทำรัฐประหาร2549นะคนเสื้อแดงเกิดขึ้นเนี่ยนะคนเสื้อแดงเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นทีหลังแต่การเริ่มต้นก่อตัวของคนที่ไม่ยอมรับการทำรัฐประหารนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วคณะเดียวกันก็คือพอเกิดการต่อต้านนะรัฐธรรมนูญฉบับของคสช. 2550จึงกำเนิดคนเสื้อแดงรู้ไว้ซะด้วยแต่ว่าคนเสื้อแดงกับขบวนการรักประชาธิปไตยต่อต้านรัฐประหารเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเพราะนั้นพูดได้ถูกก็คือกลุ่มคนที่เป็นการก่อตัวครั้งแรกนั้นมาจากการต่อต้านรัฐประหารแต่ในนี้เนี่ยเวลาบรรยายนะความเลวร้ายของคุณทักษิณเลวร้ายของนปช.ไม่มีสักคำพูดถึงเรื่องคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นแสดงเห็นถึงจุดยืนของคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็คือสนับสนุนการทำรัฐประหารแบบเดียวกับสนธิลิ้มทองกุลซึ่งรู้ว่าเมื่อตัวเองมาทำม็อบทำให้ตายหมดเงินไป 1,400 ล้านน่ะตอนยุคของสนธิลิ้มทองกุลนะ6เดือน7เดือนน่ะอันนี้ไม่รู้กี่เดือนน่ะนะปาเข้าไปเท่าไหร่นะกี่วันอาจารย์ธิดาจำไม่ได้แต่ว่าสรุปแล้วก็คือถามว่าแล้วประกาศตัวเองนะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์แล้วเป็นได้จริงไหมถึงแม้จะมีพลพรรคเอาคนมาจำนวนหนึ่งถามว่าแล้วเป็นได้จริงไหมมันเป็นไม่ได้เป่านกหวีจนตายยังไงนะคุณก็เป็นองค์รัฐาธิปัตย์ไม่ได้ผลิตนกหวีทองคำออกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไปนั่งตบยุงอ่ะคนได้รับนกหวีทองคำหมอณรงค์นะทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีสักคำหนึ่งเลยที่จะพูดถึงการทำรัฐประหารเรามาฟังดูว่าเขาวิเคราะห์ว่ายังไงนะวิกฤตการณ์การจอดก่อการจราจรของคนเสื้อแดงหรือนปช.ในปี52หรือ53ที่ขยายตัวลุกลามขั้นก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองใช้อาวุธสงครามความรุนแรงนะก็อันนี้พยายามที่จะลากทุกอย่างมาลงอยู่ที่นี่นะความจริงไอ้ก่อการร้ายใช้อาวุธสงครามทั้งความรุนแรงเนี่ยแล้วมีคนตายเก็บกระดูกได้แล้วก็เป็นพยานว่าถูกจับไปเป็นจำนวนมากนั้นน่ะแล้วก็ชัดๆนั้นน่ะใครแต่ของคนเสื้อแดงหรือประเภทเอาพูดถึงคนเสื้อดำอ่ะชายชุดดำอ่ะยังจับไม่ได้เลยนะแต่ว่าเห็นคาตานะว่ากองกำลังติดอาวุธนั้นเป็นของใครแต่ในที่นี้เนี่ยนะก็คือเป็นการประนามนะกระทั่งนำไปสู่การเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้มีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุมาจากผลประโยชน์ทางธุรกิจและทางการเมืองของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและพวกพ้องทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้กาไว้เป็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเขาอ้างว่าที่เสื้อแดงมีการก่อการจลาจลมีการประท้วงนะเขาใช้คำว่าก่อการจลาจลซึ่งจริงๆคือการประท้วงและประท้วงในระบอบประชาธิปไตยนะเราไม่ได้บอกให้คว่ำรัฐบาลเราบอกว่าเราขอให้เขายุบสภาดำเนินการตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งคืนอำนาจให้กับประชาชนนี่คือการประท้วงโดยสันติตามระบอบประชาธิปไตยเราไม่ได้ใช้กำลังไปปิดหน่วยเลือกตั้งดังนั้นเราจะเห็นว่าการประท้วงเนี่ยท่านผู้ชมซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้รักประชาธิปไตยในฝั่งที่เรียกกันว่าคนเสื้อแดงถ้าท่านบังเอิญดูหรือกระทั่งถ้าท่านมีจิตใจเป็นธรรมก็ได้โปรดได้ดูว่านะเนื้อหาของการนำเสนอนั้นเนี่ยมันบ่งชัดนะถึงจุดยืนทัศนะและปลายทางเป้าหมายก็คือในฝั่งของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือผู้รักประชาธิปไตยนั้นคัดค้านรัฐประหาร
นะนั่นคือการก่อตัวเริ่มแรกนะมันไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจการเมืองของคุณทักษิณดังนั้นถามหน่อยว่าเวลาตอนที่เขาพิพากษาเรื่องของคุณทักษิณแต่ละเรื่องนั้นน่ะโอ้โหเอาทหารเอาตำรวจมาเต็มบ้านเต็มเมืองกล่าวว่ามีคนไปประท้วงมีใครไปไหมไม่มีไม่เคยมีแต่ผู้รักประชาธิปไตยออกไปเนี่ยประท้วงเนี่ยในประเด็นปัญหาหลักการที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยทั้งสิ้นเวลามีพิพากษายุบพรรคก็เตรียมเต็มบ้านเต็มเมืองเลยกะว่าโอ้ไอ้พวกนี้ต้องไปประท้วงแน่เพราะอะไรเพราะวิธีคิดว่าพวกนี้ใช้คำพูดเป็นลูกหมาบ้างเป็นบริวารบ้างนี่ก็สะท้อนออกมาว่าแบบนั้นน่ะมาจากผลประโยชน์ธุรกิจการเมืองซึ่งเขียนลอยๆมาจากความเชื่อไม่มีความจริงนะไม่มีภาษาของคนที่รักความจริงหรือให้ความเป็นธรรมนะต่อผู้ที่ออกมาประท้วงนะคือเหมารวมเป็นพวกเลวหมดนะพวกถ้าพูดภาษาคืออาจจะแรงไปหน่อยนะพวกมึงเลวหมดพวกกูดีหมดประมาณอย่างนั้นแหละนะแล้วในความหมายเนี่ยก็คือมาจากผลประโยชน์ธุรกิจดังนั้นอยากจะถามว่านะกลุ่มคนที่เริ่มต้นของความไม่พอใจเนี่ยนะนี่ไม่ต้องไปพูดในฝั่งของสนธิลิ้มทองกุลที่พยายามจะล้มรัฐบาลทักษิณในตอนนั้นแล้วโหนสารพัดโหนเลยนะเพื่อทำให้คนเข้าใจผิดนะแต่ว่าในฝั่งการก่อตัวเนี้ยมันก่อตัวขึ้นหลังรัฐประหารมันไม่ได้เกี่ยวกันกับเรื่องที่ว่าคุณทักษิณถูกกระทำหรือไม่แต่มันเป็นปัญหาหลักการชุดที่ออกมาตั้งแต่ปีหลังรัฐประหาร49นั้นเนี่ยนะคะก็เช่นชุดของกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทชุดของหนูหริงที่ออกมาประท้วงนะฮะที่ออกมาที่พารากอนเป็นต้นหลังจากนั้นก็มีม็อบสนามหลวงแล้วก็ไล่ไปก่อตัวมาเรื่อยๆนะแล้วการที่ใส่เสื้อแดงเนี่ยมันมาใส่ทีหลังตอนที่มีดีเบตเรื่องรัฐธรรมนูญนะว่าใส่เสื้อแดงแล้วก็คือไม่หยุดไม่เอารัฐธรรมนูญ50ก็ใส่เสื้อแดงก็เท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านั้นไม่ใช่ถ้าจะเห็นภาพเนี่ยใส่เสื้อเหลืองด้วยซ้ำนะตอนนั้นคุณจักรภพอยู่หรือไปหน้าบ้านป๋าเนี่ยนะก็คุณวีรการคุณจักรภพทั้งหมดเนี่ยแกนนำใส่เสื้อเหลืองด้วยนะเพราะช่วงนั้นอยู่ในการรณรงค์ในงานนะดูเหมือนจะเป็นงานฉลองนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ครองราชนานที่สุดในโลกดังนั้นก็ประสบนิกรทั้งหลายก็พร้อมใจกันในการที่จะใส่เสื้อเหลืองเพราะนั้นก็เสื้อแดงยังไม่เกิดเลยค่ะนะแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะก็คือเรายืนยันว่าเป็นการก่อตัวขึ้นต่อต้านรัฐประหารแต่หนังสือเล่มนี้ไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งเรื่องการรัฐประหารอันเป็นสาเหตุสำคัญของการที่ออกมาต่อต้านสืบเนื่องถามว่าคนที่ออกมาเนี่ยคนจำนวนมากรักคุณทักษิณบางส่วนก็เฉยๆบางส่วนเนี่ยไม่ชอบก็มีนะนักวิชาการบางท่านแต่เราก็ยอมรับความจริงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะก็คือรักเขารักเพราะเขามีเหตุผลซึ่งค่อยว่ากันต่อไปก็ไอ้พรรคการเมืองที่มันอยู่มาตั้งกี่สิบปีจนแก่งอมน่ะแต่หัวหน้าพรรคยังเป็นเด็กอ่ะนั่นน่ะทำอะไรให้บ้างมีโอกาสตั้งมากอ่ะคุณทำอะไรให้ประชาชนบ้างหรือแม้กระทั่งรัฐข้าราชการอ่ะทำอะไรให้ประชาชนบ้างจนกระทั่งมีทางเลือกใหม่คุณก็เรียกว่าประชานิยมนะแต่ว่าเวลาพวกคุณมาเป็นรัฐบาลต่อก็ไปลอกนโยบายของเขานะบางอย่างล้มชื่อเขาได้ก็ล้มแล้วเปลี่ยนชื่อหน้าตาเฉยเลยไม่เห็นอายอะไรเลยสักนิดเดียวนะอันนี้นี่เราต้องการโต้ในแต่ว่าดิฉันว่าถ้าโต้ทั้งหมดทุกประเด็นเนี่ย10วันก็ไม่หมดเราก็จะเลือกเฉพาะบางส่วนนะคะที่สำคัญอีกอันที่เป็นปัญหานโยบายก็คือว่าเป้าหมายผู้ก่อเหตุได้กระทำอย่างเป็นขบวนการประกอบด้วยพรรคการเมือง
มวลชนจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธแล้วก็นำไปสู่ภาคต่อมาที่พูดถึงเรื่องแก้ว3ประการก็คือพรรคการเมืองมวลชนจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบนี่เราก็ขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแล้วเขาอ้างว่าเป้าหมายคือการยึดครองอำนาจรัฐล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อสถาปนารัฐใหม่ในรูปลักษณ์ที่ตัวเองต้องการก่อนหน้านี้ใช้คำว่ารัฐไทยใหม่นะรัฐใหม่ในรูปลักษณ์ที่ตัวเองต้องการรัฐใหม่รัฐอะไรอ่ะก็เราต้องการระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอ่ะรัฐใหม่แบบไหนมันมีแต่คนที่ต้องการรัฐเก่าอ่ะนะเราต้องการรัฐประชาธิปไตยแบบปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันที่มีการรัฐประหารก็คือที่ในสากลในโลกเขาเป็นกันน่ะมันจะใหม่แบบไหนอ่ะนะใหม่แบบไหนไม่เข้าใจไม่มีใครเคยพูดเพราะว่าในโดยเฉพาะนปช.นั้นนี่มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรห้อยคอก็ห้อยคอว่าเราต้องการระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อำนาจเป็นของประชาชนแท้จริงคุณทนไม่ได้ประโยคสุดท้ายใช่ไหมที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะคุณไม่ต้องการให้อำนาจประชาชนเพราะคุณบอกว่ามันโง่ไม่สมควรจะมีอำนาจเพราะพวกคนโง่เหล่านี้เลือกคนเลวเข้ามามันปัญหามันอยู่ตรงนี้แต่มาบิดเบือนว่าเราต้องการนะการปกครองแบบใหม่ซึ่งนี่เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นนี่เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นนะเพราะนั้นเป็นเรื่องนี้เนี่ยที่เราจำเป็นที่จะต้องโต้รวมทั้งบอกว่ามีกองกำลังติดอาวุธเราไม่ทราบว่าของใครนะมีกองกำลังติดอาวุธแต่ว่านปช.ไม่มีกองกำลังติดอาวุธมีกาดธรรมดามือเปล่านะไม่มีกองกำลังติดอาวุธแต่ว่ามีเราเห็นเนี่ยในบางกลุ่มนะของกองกำลังนกหวีดนั้นติดอาวุธชัดเจนมีภาพนะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเอามาพูดตรงนี้เพราะว่าใครๆก็เห็นแล้วดังที่เราบอกเลยว่าในการชุมนุมของเรานั้นตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงเดินขวักไขว่เต็มไปหมดมันแล้วช่วยตรวจอาวุธให้กับเรานะข้อสำคัญข้อนี้ก็อยู่ในนโยบายข้อ3เป็นลายลักษณ์อักษรห้อยคอนปช.หมดแล้ว2อันนี้เป็นเหตุให้นปช.ถูกโจมตีจากพวกสุดขั้วนะเช่นสู้ไปกลับไปเช่นนะว่าพวกนี้เป็นพวกไม่สู้จริงนะเอ้ามันเป็นยังไงก็เราต้องการที่จะสู้สันติวิธีแล้วเป็นยังไงอันนี้เป็นนโยบายชัดเจนดังนั้นในวันนี้ในวันก่อนและในวันต่อไปอย่ามาใส่ความนปช.เรื่องกองกำลังติดอาวุธให้โปรดรู้ไว้ด้วยเราประกาศชัดเจนและเราให้ความร่วมมือทุกครั้งในการชุมนุมนะก็ลองไปถามฝ่ายตำรวจนะหรือกระทั่งฝ่ายความมั่นคงที่มาเดินขวักไขว่เราก็เห็นเราก็รู้นะแล้วข้อสำคัญคือผู้สื่อข่าวนอนก็หัวชนกันแล้วเขาไม่เห็นเหรอว่าถ้าสมมติมันมีการ์ดอยู่กับแกนนำติดอาวุธเขาก็ต้องเห็นน่ะแล้วมันเห็นที่ไหนอ่ะมันเพราะมันไม่มีแต่ก็พยายามใส่ความเพราะว่าไอ้มีหน่วยข่าวบางประเภทที่เราเคยพูดเสมอว่าทุกยุคทุกสมัยก็จะไปพูดอย่างนั้นแหละนะแล้วข้อสำคัญก็คือความเข้าใจผิดไอ้ตรงที่เรียกว่าแก้ว3ประการนั้นเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดในหมู่คนที่ไม่ใช่นักต่อสู้ตัวจริงบางส่วนเป็นนักการเมืองบางส่วนเป็นทหารบางส่วนเป็นมวลชนแล้วก็ไปจำขี้ปากกันต่อๆมาเรื่องแก้ว3ประการแต่นั่นไม่ใช่ของนปช.เพราะเรารู้ว่าเราเป็นขบวนการประชาธิปไตยเปิดเผยนะตรงไปตรงมาเราต้องการการยอมรับจากประชาชนเราต้องการชัยชนะเราต้องการยอมรับจากโลกว่าเราเป็นขบวนการ
นะเป็น non-violence เป็นขบวนการที่ต่อสู้เพื่อเป้าหมายระบอบประชาธิปไตยสันติวิธีคุณไปถามประเทศต่างๆเนี่ยว่าเขาเชื่อไหมเขาเชื่อหมดแล้วมีแต่กลุ่มคนจำนวนหนึ่งซึ่งดื้อดึงเขาเรียกว่ามีอคติบดบังจนกระทั่งไม่สามารถยอมรับความจริงได้หรือมิฉะนั้นก็ถ้ายอมรับความจริงก็เท่ากับว่าตัวเองผิดบาปนะบาปนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าไปบวชแล้วจะได้บุญขนาดไหนอ่ะแต่บาปก็ส่วนบาปนะแล้วก็มันไม่ใช่ว่าผ้าเหลืองเนี่ยจะสามารถชะล้างได้นะมันไม่ใช่เพราะนั้นแค่หน้าแรกว่าชนวนความขัดแย้งเนี่ยของการเกิดความรุนแรงเนี่ยมันมาจากผลประโยชน์ทางธุรกิจการเมืองของคุณทักษิณและพวกพ้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายเลยนะรวมทั้งบิดเบือนตั้งแต่ประโยคแรกๆเลยว่าเราต้องการยึดอำนาจรัฐแล้วเปลี่ยนประเทศเป็นรูปลักษณ์ที่ตัวเองต้องการรูปลักษณ์ไหนก็รูปลักษณ์ที่เราต้องการก็คือประชาธิปไตยนี่แหละแบบสากลน่ะไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบไทยๆมันมีประโยคเดียวแหละคุณถามคุณหน่อยสิว่ามันผิดตรงไหนเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ตามเนี่ยในฉบับแรกก็เขียนมาตรา1อันนั้นลงนามโดยลงพระนามโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอำนาจให้กับราษฎรอำนาจเป็นของราษฎรทั้งหลายหลังจากนั้นรัฐธรรมนูญทุกฉบับต่อให้เป็นฉบับบ้าที่สุดเลวที่สุดที่จัดทำขึ้นโดยคณะรัฐประหารยุคไหนๆก็ตามมาตรา3ก็เขียนว่าอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งหมดนะทุกเพศทุกเผ่าพันธุ์ชาวไทยท่านอาจจะไปขยายเป็นพลเมืองไทยหรืออย่างไรก็ตามแต่มันชัดเจนว่าคนทุกส่วนที่เป็นคนไทยนะอำนาจเป็นนี้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเป้าหมายของเราก็คือระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อำนาจเป็นของประชาชนไทยแท้จริงผิดตรงไหนไม่ผิดสักรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวอันนี้คำถามก็คือแล้วพวกคุณเนี่ยเคารพอำนาจประชาชนต้องการคืนอำนาจประชาชนแท้จริงหรือเปล่าถ้าคุณต้องการคืนอำนาจประชาชนแท้จริงเนี่ยไม่มีแต่อันนี้เป็นการเขียนแบบบิดเบือนนะเป็นการเขียนแบบบิดเบือนและในทัศนะของดิฉันเนี่ยมันบาปยิ่งกว่าโกหกเป็นร้อยครั้งนะเพราะอันนี้เนี่ยเป็นการประนามคนจำนวนมากแล้วประนามคนดีจำนวนมากประนามทิศทางที่จะทำให้ประเทศนี้เจริญบาปสาหัสขนาดไหนบวช100ปีก็ไม่หมดหรอกนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกแต่ว่ามันเป็นปัญหาหลักการพรุ่งนี้เรามาพบกันในรายละเอียดบางอย่างในด้านหลักการนะคะเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ซึ่งดิฉันจำเป็นที่จะต้องวิพากษ์ท่านนุ่งเหลืองมาดิฉันไม่ได้นุ่งเหลืองแต่ดิฉันถือว่าความจริงนั้นยิ่งใหญ่กว่าการห่มจีวรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ